ข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.เริ่มต้นด้วยนายแพทย์ยงยุทธมัญญลาภทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวว่าการแสดงดนตรีคืนความสุขสู่ประชาชนของทหารในพื้นที่ต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคนที่เห็นต่างกันจะมาทำกิจกรรมแบบนี้ยากมากสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แต่คงต้องประเมินอีกครั้งว่าจะจัดต่อไปหรือไม่บทเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยที่ถูกประพันธ์จากความรู้สึกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จนตอนนี้กลายเป็นเพลงที่ฮิตติดหูกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ทราบหรือไม่ว่าเสียงร้องที่เราได้ยินนี้เป็นเสียงของใครวันนี้ทีมข่าวนิวทีวีจะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของเสียงนี้กันจ่าสิบโทพงศธรพอจิตหรือที่เพื่อนๆในวงเรียกว่าจ่ามงนักร้องประจำกองดุริยางทหารบกพ่อม่ายวัย37ปีคือผู้ที่ถูกเลือกโดยพันเอกกฤษดาสาริกาผู้บัญชาการกองดุริยางทหารบกให้เป็นผู้ถ่ายทอดน้ำเสียงบทเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับซึ่งท่านหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผู้บัญชาการทหารบกได้แต่งขึ้นครับแล้วก็ให้ผมมาร้องรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร้องเพลงนี้ให้ประชาชนได้ฟังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ท่านได้ไว้ใจให้ผมได้สื่อสารบทเพลงนี้ให้กับประชาชนได้ฟังตามที่ต่างๆครับตามสถานที่ต่างๆตามจ่าสิบโทพงศธรพอจิตเดิมทีเป็นคนจังหวัดแพร่ในสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีวงดุริยางประจำโรงเรียนจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตคือช่วงมัธยมศึกษาปีที่2จ่าสิบโทพงศธรมีโอกาสสอบเข้าโรงเรียนดุริยางทหารบกหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางสายดนตรีอย่างจริงจังโดยถูกเลือกให้เป็นนักร้องนำของกองดุริยางทหารบกสุดท้ายจ่าสิบโทพงศธรพอจิตยังบอกกับทีมข่าวนิวทีวีว่าอยากให้คนในชาติกลับมารักปรองดองสามัคคีกันเหมือนเดิมในส่วนของทหารก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนและประเทศชาติกลับมาสงบสุขเช่นกันคทาวุฒิอินทรจินดาถ่ายภาพที่วากรด่านคุณทศทีมข่าวนิวทีวีรายงานขอคืนความสุขให้เธอประชาชน